่อกันเลยนะครับที่หลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในเกมคู่สำคัญคู่แรกครับความเคลื่อนไหวนะครับหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล2-0นะครับจากประตูของเคิร์ตซูมาและเอเดนอาซาในช่วงครึ่งหลังนะครับมีจังหวะชุลมุนนะครับแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกครับที่เดโก้คอสตากองหน้าของเชลซีครับใช้มือฟาดเข้าไปที่หน้าของรองกอสเซียนี่ครับของอาร์เซนอลถึง2ครั้งในจังหวะประกบตัวเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาชนอกกระแทกกอสเซียนี่ล้มไปอีกครั้งอีกนะครับจนทำให้กาเบรียลปอลิสตาต้องเข้ามาปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ทำให้คอสตานะครับเปลี่ยนไปมีปากเสียงกับปอลิสตาแทนนะครับจังหวะแรกทั้งคู่โดนพิงใบเหลืองนะครับแต่ก็ยังเถียงกันต่อจนในที่สุดนะครับปอลิสตาตัดสินใจไปดีดขาหลังใส่บริเวณขาหนีบของคอสตานะครับทำให้เขาถูกไล่ออกจากสนามครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาร์เซนเวนเกอร์กุนซือของอาร์เซนอลนะครับยืนยันว่าดิเอโก้คอสตานะครับสมควรโดนใบแดงไล่ออกจากสนามพร้อมยืนยันว่าพฤติกรรมของคอสตานั้นไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็วิจารณ์ไมค์ดีนนะครับผู้ตัดสินในเกมเมื่อคืนด้วยว่าทำหน้าที่บกพร่องนะครับก็ปกป้องลูกทีมนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าดูตามเหตุการณ์เนี่ยลูกทีมของเขาโดนก่อนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปปกป้องแล้วก็มีเรื่องมีราวกันจนโดนใบแดงไปนะครับส่วนทางโชเซ่มูรินโญ่นะครับกุนซือของเชลซีไม่พูดถึงพฤติกรรมของคอสตานะครับในจังหวะเกิดเหตุแต่ว่าย้อนไปโจมตีจังหวะที่ปาลิสตาไปเหนี่ยวเอเดนอาซาล้มในเขตโทษนะครับแล้วก็ชี้ว่าจังหวะนั้นผู้ตัดสินก็ไม่ให้จุดโทษเหมือนกันแล้วก็ยังปกป้องคอสตาว่าเล่นฟุตบอลในแบบของตัวเองนะครับจนเขาขายบัตรเข้าชมได้เต็มสนามแล้วก็ได้ค่าลิขสิทธิ์จากการถ่ายทอดสดมากมายอันนี้ก็เหมือนพูดติดตลกไปนะครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมานูเอล ปีเยกรินีกุนซือแมนซิตี้ครับผิดหวังหลังเรือใบสีฟ้าเสียสถิติไม่เสียประตูให้ใครตลอด5นัดแรกให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ยังแพ้คาบ้านให้กับขุนค้อน1-2นะครับเป็นความพ่ายแพ้นัดที่2ติดต่อกันของแมนซิตี้รวมทุกรายการแล้วก็ผิดหวังนะครับที่ลูกทีมเสีย2ประตูแบบไม่น่าเสียครับแต่ก็ยังมองไปที่เกมนัดต่อไปที่ลูกทีมของเขาต้องบุกไปเยือนสเปอร์ที่ไวท์ฮาร์ทเลนเสาร์หน้าครับ